ก็สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาเที่ยวตกปลากันนะครับหมายนี้ก็จะเป็นหมายคลองริมป่าชายเลนนะครับก็เดินไปนู่นนะครับไปอีกไกลเลยครับเป็นกิโล2กิโลนู่นนะครับก็วันนี้ก็อุปกรณ์ก็พลุงพลังเลยนะครับสะพายมาเต็มหลังเลยครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีปลาหรือไม่มีนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับก็นี่ครับเพื่อนๆครับบรรยากาศระหว่างทางนะครับเป็นพื้นที่ป่าชายเลนนะครับมาครั้งแรกยังไม่รู้เป้าหมายเนาะยังไม่เท่าไหร่เนาะครั้งสองนี่รู้เป้าหมายแล้วครับเดินก็ตอนนี้เราก็เดินกันมาประมาณเกือบ20กว่านาทีแล้วนะครับสำหรับหมายนี้นะครับเดินทรหดมากครับก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับที่หมายของเรานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับหมายนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเด็ดเอาสวิงมาเลยเนี่ยแต่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่มั้งว้าตัวเล็กต่อครับต่อฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้เรียนไม่หมดไปแล้วพี่เอาถุงอ้วนมาแต่ถุงอ้วนนะมาแล้วครับตัวแรกนะครับปรากฏลิงนะครับโอ้ได้อีกแล้วครับเพื่อนๆครับปลาโป่งครับอ
ยแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับนี่เรียกว่าติดขยะไปแล้วครับโอ้โหขยะจริงๆด้วยครับแล้วก็มีปลาปรากฏตัวเล็กตัวนึงนะครับนี่แล้วครับปรากฏนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับตอนนี้ก็ฝนมาอีกแล้วนะครับแหมออกมาทีไรนี่ฝนต้อนรับตลอดเลยนะครับหลังๆนี่ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเพราะว่าเราคลิปนี้เราออกมาตอนเย็นนะครับเดี๋ยวก็จะรอดูกันอีกสักพักนึงนะครับอาจจะถึงค่ำนะครับคลิปนี้ครับปรากฏครับเพื่อนๆครับแต่ตัวเล็กนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยนะครับไม่เอานะครับไม่ติดครับปลาอะไรครับปรากฏลิงครับเพื่อนครับมาอีกแล้วครับสวยแล้วครับเพื่อนครับปรากฏลิงอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับปรากฏชนิดนี้เนี่ยตัวเต็มที่เนี่ยตัว2กก3กกก็มีนะครับใหญ่ๆนะครับฝนก็ตกลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำทะเลก็เพิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆครับเพิ่งไหลขึ้นมานะครับเพราะตารางน้ำวันนี้เนี่ยมันขึ้นเย็นมากนะครับ 5-6 โมงเย็นนะครับถึงจะไหลขึ้นครับมาอีกแล้วครับเพื่อนครับสวยแล้วนะครับนี่ครับปรากฏลิงครับมาอีกแล้วI don't know.
ับแล้วก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับ6โมงกว่าก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับก็ได้ปลาอยู่นะครับคลิปนี้เป็นปรากฏลิงครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ